E-Inform แจ้งการเข้าออกแรงงานต่างด้าวนายจ้างที่จ้างคนงานต่างด้าวทำงานต้องแจ้งเข้าออกการทำงานของคนงานต่างด้าวภายใน15วันการแจ้งคนงานต่างด้าวเข้าทำงานกดปุ่มแจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานค้นหาข้อมูลคนต่างด้าวและกดปุ่มแจ้งเข้าเลือกวันที่เข้าทำงานประเภทงานและสถานที่ทำงานกดยืนยันหลังทำรายการเสร็จและเมื่อคนต่างด้าวออกจากงานหรือไม่ได้ทำงานกับนายจ้างแล้วก็ต้องแจ้งให้กรมการจัดงานทราบภายใน15วันแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานกดปุ่มแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานเลือกคนต่างด้าวที่จะเลิกจ้างกดปุ่มแจ้งออกกรอกสาเหตุการออกจากงานกดยืนยันการแจ้งออกจากงานปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศจำนวน 3,9825 คนกรมการจัดหางานจึงมีบริการออนไลน์ที่นายจ้างสามารถแจ้งการจ้างคนต่างด้าวและแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานผ่านแอปพลิเคชันชื่อ e-inform ได้แล้วโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Google Play Store และ App Store หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท